และตอนนี้คือเพิ่งเริ่มอัดคลิปหิมะคือตกหนักเลยตอนเนี้ยคือไปไหนไม่ได้ปะออกไปก็คือโดนแบบโดนหนาวแน่คิดว่าโอเคเราลองวิ่งเสี่ยงดูก่อนแต่ว่ามีถ้ำตรงนึงตรงอะไรนะเนี่ยตรงแม่น้ำตรงเหวอ่ะถ้าเราเดินลัดตรงนั้นไปน่าจะแบบมีถ้ำนึงเริ่มมาก็ลองเลยให้ตายวู้วตรงนี้คือมีแม่น้ำด้วยเรานั่นได้ไหมกินน้ำได้ตื่นเช้ามาก็ต้องกินน้ำก่อนละโอ้โหแล้วบนจินเดียคือเราแบบโคตรโหดอ่ะคือยิงแบบไม่เลือกข้างหน้าเลยคือเจอแค่ยิงแบบโป่งเดียวหมดวิ่งมันหานมากเพิ่งจะมาถึงไอ้นะเขตตรงแม่น้ำตรงถ้ำนี้นะเราจะต้องวิ่งฝ่าเข้าไปดูว่าถ้ำนั้นจะเป็นถ้ำแบบถ้ำเควสไหมแต่คิดว่าไม่น่าใช่น่าจะเป็นถ้ำแบบตำรวจเอาของเฉยเพราะว่าจุดเควสจริงคือฝั่งนี้มีแค่สองจุดท้ายแล้วอะเพราะว่าฝั่งเนี้ยคือเราเข้าไปตรวจละมีคัตซีนแบบทิมมี่กับตัวเอกภาคแรกมาช่วยเราคือแบบอย่างเท่มากเจอก็ต้องแบบมาปีนหน้าผาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราว่ายฝ่าน้ำตกไปไม่ได้โอเคนะน่าใกล้ถึงเต็มทีแล้วฮะตอนนี้โอ้โหแล้วคือตอนนี้วาจิเนียคือวิ่งแบบตีแบบตีขนาบข้างเลยตอนเนี้ยคือน้องแบบน้องวิ่งตามเราเก่งมากอ่ะคือเควินยังอยู่นู่นอยู่เลยเควินอยู่โคตรไกลอ่ะแต่วาจิเนียคือแบบวิ่งตามเราไปเลยอย่างเท่มากอ่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงปากถ้ำแล้วคิดว่าเป็นถ้ำหิมะก็น่าจะไม่มีอะไรอีกเช่นเคยน่าจะเข้ามาฟาร์มของเฉยฮะดูดีก็คือเป็นแค่รูเข้าไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะไม่มีอะไรมากทำก็ค่อนข้างที่จะลึกเอาเรื่องแต่ก็ไม่มีอะไรอีกเช่นเคยโอเคมาแค่แบบเอาของเฉยทำนี่ก็ไม่มีเลยนอกจากผ้าแล้วก็ลวดโอเคเราไปจุดที่เขียวตรงปากหาแม่น้ำนู่นดีกว่าโอเคเป็นอีเควสหนึ่งที่เราต้องไปอะมาเราจะตัดภาพไปเลยกันก็คือถ้ำแถวนี้เราน่าจะสรุปไปแล้วอะแล้วก็ถ้ำข้างหน้านู่นเป็นถ้ำที่อยู่ใกล้ตอนที่เราหอเราตกเราสรุปไปละตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกถ้ำเราจะไปหมดแล้วก็คือตอนนี้ผมไม่มีถ้ำต้องไปละไปแค่เควสเดียวน่าจะจบแล้วมั้งพาร์ทนี้หมายถึงเรื่องอะนะมีคนบอกว่าถ้าเกิดผมใช้เครื่องมือนี้ในการล่อนไปที่ล่อนลงจากไอ้นะเนี่ยเหวลงมาน่าจะไปถึงไวกว่าโอ้ยไวจริงด้วยคุณผู้ชมแต่คือตัวเราติดต้นไม้รัวๆเลยโอ้โหจะไวกว่าวิ่งเยอะเลยตอนเนี้ยคือแบบโอ้เร็วเกินเร็วเกินไม่โดนดาเมจป่ะคิดว่าโอ้โหดูเร็วมากอะเร็วจัดอ่ะนี่มันเดอะฟาสต์ชิบหายตอนเนี้ยโอ้โหเร็วเกินเร็วเกินคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่โอ้โหคือมันเร็วจนคุมไม่ได้จริงๆนะมันไหลดิโอ้โหเร็วเร็วเร็วเกินเร็วเกินพอโอ้โหเราหยุดไม่ได้เลยตอนนี้ไหลแบบเร็วเกินอ่ะโอ้โหแป๊บเดียวจะถึงเควสแล้วเนี่ยเฮ้ยผมอยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้ผมไหลไปแบบผมไหลอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ท่านผู้ชมเร็วเกินเร็วเกินเราหยุดจังไหนโอ้โหเราจะไปตรงทะเลฉาบแล้วไปแล้วโอ้โหคุ้มไปอยู่แล้วคุ้มไปอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอเคโอเคจอดแล้วปะเดี๋ยวป่ะจอดจนได้โอ้โหแล้วแป๊บเดียวคือจะมาถึงเควสเลยก็ยังโหดอ่ะจะถามจริงนะเอาจริงคือมันเป็นหมู่เกาะอยู่กลางทะเลด้วยเว้ยแต่มันมีหิมะตกได้จังไหนคือในแถบนี้มันไม่ควรมีหิมะตกคือแบบที่สุดแห่งความไม่เมกเซนเนี่ยแต่ก็จริงอ่ะคือเราจีเกมสันอัฟฟอร์เรสอ่ะเราจะไปอะไรกันมากไม่ได้แล้วตอนนี้เรามาถึงตรงทางทะเลแล้วหิมะน่าจะขาวแบบขาวมากๆเลยตอนนี้มีอะไรเนี่ยรถกอล์ฟแถวนี้อีกแล้วน่าต้องให้ขุดไปหาบังเกอร์อีกแล้วหรือว่ายังไงตอนนี้มันถึงสักทีอะจุดที่เขียวโอ้โหลงเขาแบบโคตรจะลำบากอะเป็นโอ้โหจุดตู้เซฟอีกแล้วเนี่ยหรือว่ายังไงโอเคเรามาเดินเนื้อเรื่องกันนะตอนนี้โอ้โหเปิดมาทีแบบเดี๋ยวเอาปืนพกออกมาสวยแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนี้มีคลื่นด้วยเนี่ยแต่คือเดี๋ยวกระตุกรัวๆเลยเดี๋ยวกระตุกชิบหายวอดโอ้โหแล้วก็มีเสียงหึ่งเต็มหมดเลยห้องนี้เปิดไม่ได้มาเราถือปืนพกมาถึงแม้กระสุนจะไม่มากเท่าไหร่แต่เราน่าจะแบบฆ่าพวกมนุษย์กายพันธุ์ได้แบบง่ายๆอยู่ตรงนี้โอ้โหเป็นห้องอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้คือเป็นน้ำดำลงไปได้ลองดูก่อนจุ๊บอ้าวโอ้โหแล้วก็จะมีแบบห้องลึกลงไปอีกมีแค่นี้เฉยอู้มียาช็อกโกแลตบาร์แล้วก็เทปช็อกโกแลตบาร์แล้วก็นาฬิกาแล้วก็ลวดแล้วก็ยาเจ็บมากโอ้โหคือห้องนี้มันมีเสียงหึ่งๆแล้วอ่ะคือแบบอย่างน่ากลัวจัด
แต่ผมรู้สึกว่าพื้นที่ในด่านนี้มันเหมือนกับฮาร์ดคอร์เลยเหมือนเขาแบบเอามารียูเฉยๆคิดว่านะแล้วทำไมผมมือสั่นวะเนี่ยหนาวเลยข้างล่างนี่มันหนาวขนาดนี้เลยโอ้โหแล้วมีไฟส่องตุ๊กตาหมีตรงนี้ด้วยเป็นวังเวงอย่างนี้วะเนี่ยโอเคผมเคลียร์ทิ้งก่อนแล้วผมก็เข้ามาตรงนี้แล้วผมก็ไม่เห็นศัตรูแต่ตัวเดียวมันช่างแบบวังเวงมากๆมีกองเลือดอยู่เยอะเลยโอเคไปไม่ได้แล้วอันนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยทำไมมันแบบมีทรายอยู่ในห้องที่ด้วยโอ้โหขวาและซ้ายดีอะมาทางขวาก่อนละกันตรงนี้มีห้องที่เปิดอยู่แล้วก็เหมือนจะเป็นทางไปต่อที่ยาวไม่รู้จบด้วยไปไม่ได้ผมจะลองมาทางนี้ก่อนละกันนะมันจะเป็นแค่ห้องนอนโอ้โหแล้วมันจะเป็นห้องเด็กด้วยเนี่ยมันจะเป็นห้องเด็กห้องพักที่แบบค่อนข้างที่จะหรูหรามากเหรอมากอะแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นอะไรนะเป็นพื้นที่เฝ้าดูอะเหมือนจับตาดูพฤติกรรมประมาณนั้นโอเคน่าจะเป็นพื้นที่ในเรื่องให้เราตีความเฉยเราจะไปอีกที่นึงตอนนี้คือทำไมพลังงานเต็มหน้าผมมันลดเหลือแค่นั้นวะเนี่ยตรงนี้มาได้โอ้โหมีแต่เสียงเต็มหมดพร้อมกับคราบเลือดเต็มหมดเลยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่แห่งนี้กันแล้วผมไม่เจอมอนสเตอร์แต่ตัวเดียวเลยเนี่ยแล้วคือของก็ไม่มีอ่ะไม่มีของอะไรจริงๆอ่ะตอนเนี้ยบรรยากาศมันไม่น่าไว้ใจมากๆตอนนี้โอ้โหมีรอยเลือดโดนล่ามาตรงนี้เหมือนจะเป็นพื้นที่วิจิตรภัณฑ์ปะที่จะแสดงโชว์ศิลปะอะไรอย่างนี้แล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นโซนแบบโซนห้องพักโซนพักผ่อนหย่อนใจมีเพลงด้วยแล้วก็มีเรคคอร์ดบุ๊กอะไรสักอย่างอะไรอ่านไม่ทันขึ้นมาเร็วมากโอ้โหแล้วตรงนี้คือเพลงแบบเพลงค่อนข้างที่จะโอ้โหมีคนแขวนคอตายตรงนั้นเพลงแบบเพลงเพาะอยู่นะผมจะไม่ปิดละกันเพราะผมชอบเพลงนี้มากเอ้ยโอ้โหมีเงินเต็มหมดแล้วก็กระสุนลูกซองป่ะน่ะโอ้โหแต่คือผมเอาลูกซองให้เวอร์จิเนียไปแล้วอ่ะเอาของเต็มหมดเลยตอนนี้แล้วนี่อะไรเอ่ยเหมือนจะเป็นระเบิดตะเกียงแล้วก็ C4 เต็มหมดแล้วแล้วก็มีคนตายตรงที่คนนึงเอาจริงลูกซองเราไปเก็บเพิ่มได้นะโดยการไปขุดที่เดิมที่เราไปขุดในพาร์ทประมาณสักพาร์ท3ป่ะคือเราไปขุดที่เดิมได้แต่คือมันไกลเกินอ่ะผมเกียดไปแล้วอ่ะโอเคเรามีแค่หน้าไม้กับปืนพกน่าจะแบบน่าจะพอรอดอยู่คิดว่าผู้ชมตัวนี้เหมือนเป็นโซนโรงหนังเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างที่จะหรูหราหมาเห่ามากๆมีอีเมลโอ้โหโคเซตเบรนดีมอนวิธีการฆ่าปีศาจเหรอเอ้ยไอตัวนั้นปะไอตัวที่มันวิ่งเร็วๆที่เราเจอพาร์ทก่อนหน้าเนี่ยโอ้โหกระสุนลูกซองเพียบเลยอะแต่คือผมไม่มีลูกซองอะน่าจะไปเอาลูกซองก่อนแม่งเอ้ยโอเคถ้าเกิดพาร์ทนี้ยังไม่จบนะผมจะวิ่งไปเอาลูกซองนอกรอบแล้วกันคือรู้สึกว่ากระสุนมันเยอะเกินอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหตอนนั้นเหมือนจะเป็นทางไปต่อนะเนี่ยตรงรูเนี้ยน่าเป็นทางไปต่อป่ะเป็นถ้ำเอ้ยนี่มันประตูอะไรเนี่ยประตูทองถ้าเกิดผมจำผิดนะอันนี้มันจะเป็นฉากจบแล้วถ้าเกิดให้ผมดูสปอยมานะเดี๋ยวเล่าเลยว่าผมดูสปอยมามาเราต้องใส่อะไรนะนี่ชุด Golden Armor แล้วก็ทำการเปิดประตูนี้ปะนี่ไง Golden Armor เลยแล้วก็เปิดประตูออกมาโอ้โหคุณชมอะตอนนี้เหมือนเราจะเข้าฉากจบแล้วยังมีพื้นที่อีก2พื้นที่ที่ผมยังไม่ได้ไปเลยนะเนี่ยโอเคไหนๆแล้วก็มาละน่าจะของปากของคอกันแล้วคิดว่ามันก็หลายคลิปแล้วโอ้โหข้างล่างนี่คือแบบยังไงโซลาวาเป็นพื้นที่ฉากจบจริงๆโอ้โหลักษณะมีมาออกไปนี่ไงออกไปวิธีจัดปีศาจตอนนี้มันชื่อว่าดีมอนเราจำได้ปัดปะชื่ออะไรขับไล่ปี้อ๋อแม่งแรงชิบหายอะไรปีศาจจงหมดไหมในบรรยากาศของพระบิดาโอ้โหตายเลยอะโอเคแล้วก็ทำการหั่นเนื้อก่อนละกันตอนนี้แน่ต้องตั้งอะไรนะมัดกางเขนไปเลข9แล้วโอเคแจ๋วยุ
เราก็ทำการควักปืนพกออกมาจะได้แบบโอ้โหพกบ้าอะไรนี่มันคาตานะพกออกมาโอเคโอ้โหตื่นเต้นว่ะเดี๋ยวผมจะเข้าถูกฉากจบแล้วจริงๆเลยเนี่ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหขับไล่ปีศาจขับไล่ปีศาจก่อนตอนนี้มันแพ้ไม่ขังเขตจำได้จำได้ปล่อยไปปล่อยไปปัดเป่าจิชั่วร้ายขับไล่คือแค่เอาไว้ก็เขียนจีอยู่เงี้ยจีจีจีเอ๊ตายเลยอ่ะโอ้โหเอาไปตายง่ายอย่างนี้เลยโอ้โหข้างล่างเป็นลาวาไม่น่าจะโดดลงไปได้นะผมก็วิ่งมาต่อแล้วกันตอนนี้ทำไมพื้นที่นี้มันช่างแบบช่างน่ากลัวจริงๆแล้วมันก็มืดมากด้วยโอเคถือเป็นพวกมาส่องดูข้างหน้าก่อนน่าจะแบบเห็นอะไรง่ายขึ้นแบบมากๆโอ้โหอันนี้คือต้องโดดลงไปหรอถามจริงอ๋อไม่ไปข้างหน้านี่ไงแล้วมีโครงกระดูกด้วยคือว่าตกไปนี่คือตาย 100% อ่ะมาโอ้โหทำไมมีแต่คนตายแถวนี้เต็มหมดเลยอ่ะแล้วคือโดนแขวนคอในถ้ำเต็มหมดเลยตัวเนี้ยโอเคย่อมาตอนนี้เฮ้ยได้เสียแล้วเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่ลาวาพื้นที่ที่แบบมีแต่ดีมอนเต็มหมดมาเราจะต้องปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับไล่ปีศาจแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วกี่ตัววะเนี่ยวันนี้หมาไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เราเลยตอนนี้โอ้โหพลังแห่งเยซูคริสต์จงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปตอนนี้โอ้โหแล้วเขาดำลงลาวาด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วคือไม่เป็นไรเลยเหรอยาโอ้โหโอ้ยโอ้โหมันเก่งยังวะแล้วเหมือนเขาตีผมไม่เข้าด้วยเนี่ยแล้วคือเกาะสีทองผมเริ่มออกฤทธิ์ตอนนี้เว้ยเนี่ยอย่าเข้ามาเอาตาเล็กตัวนึงอย่างโคตรโหดออกไปนางพระเจ้าโอเคผมขอดูหน้าใกล้ก่อนโอ้โหหน้ามันแบบมันค่อยน่ากลัวมากเลยเนี่ยเอาแล้วก็ตายอย่างนี้เลยอะมาดิตัวนึงอีกตัวนึงมาดิจงหมดไม่ไปซะนางพระเยซูคริสต์ตายเฉยโอ้โหสู้เสร็จก็คือหิวเลยโอเคกินอาหารแบบอาหารซองก่อนแล้วกันน่าจะแบบน่าจะอร่อยมากโอเคน่าจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นแบบมากๆแล้วตอนนี้โอเคแล้วก็ควักปืนพกมาแล้วว่ารถมีไฟฉายนำทางอยู่โอ้โหพื้นที่นี่มันแบบโอ้ยสิ่งอะไรวะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกแบบเอาเรื่องเลยเนี่ยแล้วโลโก้อยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบแล้วผมก็ไม่เห็นอสุรกายเพิ่มเติมแล้วมีแต่ลาวาเต็มหมดเลยตอนนี้โอ้โหทำไมข้างล่างมันเยอะอย่างนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะโอ้โหเยอะมากๆคุณน่าต้องใช้ธาตุแสงในการสู้เขาอีกเช่นเคยโอ้โหแล้วคือพื้นที่ที่โคตรกว้างอ่ะวันนี้ปัดเป่าชิงชูไลอ่ะกระปีศาจก่อนโอ้โหมันตีเราแรงจังวะวันนี้โอ้โหมันเก่งเลยตัวเนี้ยจงมอดไม่ไปเย้แล้วก็ตายอย่างนี้เลยก็ตายง่ายมากอ่ะโอ้โหทำไมยิ่งลึกมันยิ่งแบบน่ากลัวอย่างนี้วะเนี่ยนะควักเป็นพวกมาต่ออ่ะจะได้แบบเดินทางเห็นข้างหน้าเลยง่ายหน่อยโอ้มันเชิงแบบเชิงอลังการเหลือเกินพื้นที่แถบนี้เอ้ยโอ้โหตกใจเสียงลาวาโอเคเหมือนจะต้องวิ่งต่อไปเรื่อยปะตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหตกลาวาผมตกลาวาเฉยมาในนามพระพุทธเจ้าแกไม่มีสิทธิ์อยู่โลกใบนี้จงมอดไหมคือพ่อรู้ว่ามันใช้อย่างนี้กำจัดไอ้ตัวนี้ได้คือแบบชีวิตผมโคตรง่ายขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยแค่จีไปเลยออกไปแล้วคือเหมือนเขาไม่กล้าเข้ามาใกล้ผมด้วยน่ะแอตายเลยคือตายแบบโคตรง่ายเอ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เห็นภาพหลอนเฉยอยู่ที่ภาพกระตุกไม่ก็เทคจะโหลดไปทันนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงมาเก่งจริงก็เข้ามาเก่งจริงเอาเฮ้ยไหนวะเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดโอ้โหขนลุกเลยเมื่อกี้หันไปที่เจอแบบต้องสแกเฉยมาหมดไม่จงหมดไม่ไปซะโอ้โหอยากเห็นหน้าใกล้มากตัวเนี้ยโอ้โหต่อยแรงจังวะทำไมต่อยอย่างนี้เนี่ยตาเล็กตัวนึงหมดไม่ไปโอ้โหตายอย่างนี้เลยอ่ะเราเข้ามาที่พื้นที่อีกแล้วแล้วผมก็เห็นคนแบบอะไรนะโดนแขวนคอเต็มถ้ำเต็มหมดเลยโอ้โหที่ผมมาอยู่พื้นที่ไหนวะเนี่ยคือตอนนี้นะผมระแวงว่าผมจะหลงทางหรือเปล่าอ่ะไม่น่าจะหลงทางปะตอนนี้โอ้โหทำไมลึกอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหคนแบบคนโดนแขวนคอเต็มหมดเลยอ่ะแล้วมีแต่ซากโครงกระดูกแบ
โคตรเยอะอันที่ผมลงทางไว้เนี่ยไม่น่าลงวะไม่รู้สึกทางมันคุ้นๆเหมือนไปทางรียูสอะไรอย่างนี้ว้าวเรามาพื้นที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้อืมมันจะเป็นทางแบบทางลงไปต่อนะโอเคโอเคถ้าเกิดมีมอนเตอร์ก็แปลว่าไม่ได้หลงทางอืมโดนจีไปน้องเบาอจีไปอจีไปทำไมไอ้ตัวนี้มันแพ้มากลางคืนวะมันเป็นปีศาจจากโลกเหรอคือตามโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามในเรื่องคือมอนพวกนี้คือมันแค่กลายพันธุ์ไม่ใช่หรือไงมันไม่น่าแพ้มากลางคืนได้นะโอเคนี่ตัวนึงนะผู้เป็นเจ้านายจุ่มมอดไหมไปซะเดี๋ยวจะได้ชักงออย่างนี้เลยอจีไปอจีไปเดี๋ยวโอ้โหตัดหน้าไปอีกตัวนึงอจีไปเดี๋ยวโอ้โหลุมอย่างนี้น่าจะแบบมันกางเขนไม่ทำงานปะอ้าวตายเฉยตายเลยอีกตัวนึงจีโอ้โหมันต่อยอย่างนี้เลยต่อยกับแมงป่องเลยเออดูดิคือโคตรจะโหดอะแล้วไอ้ตัวนี้คือมันยืนด้วยแบบนิ้วมันเป็นอย่างนั้นวะเนี่ยโอ้โหท่าแบบท่าสะพานโค้งเฉยเอ้ยโอ้โหตกใจคนกระดูกตอนนี้ผมว่าผมไม่ถือปืนพกละแมงเขนได้แหละแต่ว่าตรงนี้นี่คือแบบมอนโคตรเยอะเลยมามีมอนอยู่ก็แปลว่าอะไรไม่หลงทางโอ้โหทำไมทางมันผมรู้สึกมันผมลงทางเลยตอนเนี้ยคือทางมันเหมือนเดิมอ่ะเหมือนวนที่เดิมอ่ะตอนเนี้ยเอ้ยมีมอนแปลว่าอะไรมีมอนแปลว่าไม่หลงทางเรียกว่าไม่หลงทางจงมอดไปซะจงมอดไปทำไมพวกนี้มันเดินระหว่าได้วะแล้วคือไม่ยอมไหมนะน่าจะเป็นอสุรกายจากโลกปะกี่ไปตายโอ้โหข้างหน้านี่ก็ไอ้ตัวนึงไปปะเป่าชิงเท่าไรขับไล่ปีศาจคือพอผมมารู้ว่าไอ้ตัวนี้มันจับได้ทำไมกังเขนอ่ะคือแบบรู้สึกว่าชีวิตผมง่ายขึ้นแบบโอ้โหง่ายขึ้นเยอะเลยโอ้โหแล้วคือทำไมคนนี้ต่อยเราไปเข้าอ่ะชุดเกาะทองเหรอไอ้ตัวนี้คือมันตีชุดเกาะทองไม่เข้าหรือว่าไงคือหลายรอบแล้วโดนเต็มๆมันเอ้ยแต่คือผมแบบผมไม่เจ็บเลยอ่ะแล้วรถแค่แบบจึงเดียวเองจงตายไปซะโอ้ยโอ้โหเอ้าแล้วก็ตายอย่างนี้เลยเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายตายแล้วโอ้โหพื้นที่ค่อนข้างที่จะอลังการมากเหมือนผมลงมาโคตรลึกเลยตอนนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นพื้นที่รียูสนะแต่มันก็รียูสจริงๆก็แหละนึกว่าวนที่เดิมมากกว่าแต่คือไม่ได้ที่เดิมเฉยผมจะเห็นข้างหน้านั่นอีกฝูงนึงคิดว่านะนี่ไงอีกฝูงนึงหมดไม่ไป คือแค่มาเขียนจีไปอัดจีไปตายไหมตายไหมอัดจีไปผมว่าวิธีนี้เริ่มน่าเบื่อแล้วน่าต้องแบบใช้ปืนในการสู้มาแล้วคือแบบไม่ตื่นเต้นเลยแม่เขียนจีอย่างเดียวเนี่ยนะโอ้โหคือแม่เขียนจีคือมันแบบมันโอ้โหถ้าเกิดเอาปืนพวกนี้มาสู้คือแบบโอ้ยเดี๋ยวเสียงบ้าเลยวะเนี่ยยิงไปยิงแบบแทบไม่เข้าอ่ะเอ้าตายเลยเหรอเดี๋ยวนัดเดียวเนี่ยนะหน้าไม้ก็แรงเกินโอ้โหดูที่ใช้น้ำมายิงตั้งนานคือหน้าไม้เราก๊อดมากอะคือยิงเดียวตายเลยอะยังโคตรแรงอะเอออย่าลบซ่อนสิโอ้โหตรงนี้กี่ตัวเอ้ยนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงเออเล่งมาตายเลยปะโอ้โหตายเลยผมว่าไม่ก็เขียนว่าโกกันนะเออเดี๋ยวโอ้โหแรงมากเจอหน้าไม้ไปแรงกว่าเยอะเลยโอ้โหนัดเดียวตายอะแล้วกระสุนผมหมดแล้วตอนนี้แล้วทำไมผมเก็บคืนไม่ได้วะเนี่ยโอ้โหไอ้วันนี้คือยิงปุ๊บไม่กันไอ้นั้นลูกกระสุนผมหายเลยให้ตายทำไมผมบายแล้วนะไม้ตอนนี้โอเคเหลือแค่คันธนูอะแล้วก็ปืนงูนูอีกตัวนึงโอเคผมจะไม่สนพวกเขาแล้วนะเขาน่าจะไม่อะไรกับผมละโอ้โหแต่นี่อีกตัวนึงยิงมะโอ้โหโคตรแรงเลยมานี่ตายปะตายนี่ตัวนึงใจเย็นโอ้โหขึ้นไปเร็วมากอ่ะ1 2 3 4 5 5นัดตาย1โอ้เดี๋ยว2 3โอ้โหกระสุนหมดอย่างนี้ก็ต้องขาดตันน่ะมาต่อเชื้อไรคาราปีศาจไม่ได้มีแค่แมงกะเขนเดียวมีคาตานะตักศิษย์ด้วยตอนนี้คาตานะเราแรงมากอ่ะโอ้โหแล้วฟันโคตรเร็วโอ้โหแล้วแอนตัวโอเคไปดีกว่าโอเคเราเริ่มหิวแล้วตอนนี้ก็ขอกินขนมขบเคี้ยวก่อนละกันว่าเหมือนผมเห็นข้างหน้านั้นเป็นทางเข้าแบบทางก็สีทองด้วยคือทางนอกเกตพรีเมียมป่ะคิดว่ากินน้ำก่อนละกันรู้นี่ไงคือทางเข้านี้เป็นแบบเป็นสีทองอ่ะตอนนี้คือกระสุนละหมด
หมดอย่างนี้ก็คือไม่ยอมส่องข้างหน้าเฉยโคตรเจ๋งไม่ยอมส่องข้างหน้าเฉยหน้าไม้ก็หมดอ่ะตอนเนี้ยคือหมดทุกอย่างเลยอ่ะเราจะถือคาตนะก็ได้วะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มแล้วเอ้ยทางเข้าเอ้ยจริงดิเอ้ยได้ achievement ship your friend โค้ดอะไรเนี่ยคือฉากจบไม่มีใครถูกทิ้งหรอหรือว่าไงนี่ไงทิมมี่ทิมมี่คือมารออยู่แล้วโอ้โหประตูปิดเวอร์จิเนียเข้ามากับเควินเข้ามาโอ้โหแล้วไอคนเสื้อสีเงินก็เข้ามาด้วยแล้วคือเข้าหมดเลยอ่ะเควินก็มาเวอร์จิเนียก็มาโอ้โหบอกเวลาเราอีก10กว่าวิทุกอย่างจะถูกเปิดปะอะไรเนี่ยเวลาอะไรวะน่ะเอาทิมมี่เราเป็นไรวะน่ะเดี๋ยวทำไมมันแยกร่างกันน่ะคือถ้าเกิดว่าผมตีความนะคือมีเอกสารอันหนึ่งเฮ้ยเชี่ยขนลุกจัดโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ดาวโลกแน่คือดูจากสภาพอากาศดูจากอวกาศดูจากดวงดาวแล้วมันไม่ใช่โลกแน่เป็นเอเลี่ยนวะเอาว่าในเรื่องในภาคแรกอ่ะมันบอกว่าอาร์ติแฟกต์เป็นของมนุษย์ต่างดาวโอ้โหแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมมือเราสั่นอย่างนั้นน่ะเอาภาคกระพริบเฉยเอาแล้วก็ปิดคือที่ผมตีความคือเป็นเรื่องมิติคู่ขนานด้วยเอาแล้วมนุษย์ไอพี่เบิ้มไม่ใช่เบิ้มดิไอคนเสี้ยงเงินนั้นกลายพันเข้ามาไม่ทันโอ้โหน่าสงสารจัดกลายเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้โอ้โหแล้วคือเควินก็รอดเวอร์จิเนียรอดเอารอดปะเนี่ยทำไมนางเอาทำไมน้องเอาน้องตายเหรอเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเสียงฮออันนี้คือจบแล้วเฮ้ยแมปไม่โหลดอันนี้คือฉากจบที่ดีสุดของคนเว้ยมันคือฉากจบลับคุณผู้ชมเชื่อป่ะคือมันเป็นเนี่ยนี่ผมอยู่ในแบ็ครูมทุกคนตอนนี้คือฉากจบไม่โหลดเดี๋ยวโอ้โหกระตุกเฉยโอ้โหแล้วคือเรากลับไปเก็บของได้เท่ากับว่าเราจะอยู่ต่อได้โอเคออกเลยฮะอันนี้คือฉากจบที่ดีสุดของผมฮะคือฉากจบที่ฉากไม่โหลดมันคือในแบ็ครูมทุกคนตอนนี้เราอยู่ในมิติคู่ขนานผมบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีใครได้ฉากจบของผมเว้ยคือมันคือฉากจบที่แบบวอร์จิเนียรอดเควินก็รอดเรียบร้อยโอ้โหทุกคนกำลังชมวิวที่แบบวอร์จิเนียรอดโอเคโอ้โหแล้วคือผมเพิ่งมาจีบวอร์จิเนียตอนฮาร์ดก่อนเนี่ยนะโอ้โหทุกคนด้วยอันนี้คือเกาะปริศนานะอันนี้คือแมปที่กำลังล่มสลายอยู่โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมาจนถึงตอนนี้นะฮะถึงแม้ฉากจบผมจะไม่อลังการเหมือนคนอื่นคือแมปไม่โหลดแต่ก็จบวันทีฮะยังไงก็ถ้าเกิดผมผิดพลาดยังไงก็ไม่มาคุยกันได้นะว่าเป็นยังไงคือในเรื่องผมอาจจะไม่ได้ตีความแบบเก่งเท่าคนอื่นนะแต่ถ้าที่ผมเจอเอกสารต่างๆอ่ะคือมันเป็นคล้ายๆกับมิติคู่ขนานแล้วก็จากที่ผมดูเรื่องภาคแรกมาคือมีอาร์ติแฟกต์ของมนุษย์ต่างดาวที่ทำให้มนุษย์คืนชีพได้ใช่ปะแล้วก็ในภาค2เหมือนจะให้มนุษย์วิทยาการอีกขั้นนึงได้ประมาณนั้นแต่คือมนุษย์ใช้เป็นทำให้เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นแล้วก็ตามนั้นนะตอนนี้ก็น่าจบแล้วฉากจบที่อลังการของผม โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น RE4 Remake แต่ผมคงจะไม่ทำคลิปน่าจะไลฟ์สดเอาเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทำคลิปคือมันเหนื่อยชิบหายเลยโอเคเอาไว้เจอกันใหม่เกมหน้าผมยังไงก็ขอบคุณนะครับจีจีผม